ถึงขณะนี้ว่ากันตรงๆนะคือหน่วยงานหลายหน่วยงานซึ่งอยู่ในบอร์ดใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ที่จะรับฟังก็คือหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยก็อยู่ในกรรมการชุดคุณสุภาด้วยนะคุณจุลพันธ์ฮะครับผมครับผมเพราะฉะนั้นมันก็มีเขาลางว่ามาประชุมบอร์ดใหญ่ก็คงจะตอบว่าไม่วิกฤตไม่คุ้มค่าตามเงื่อนไขพรบวินัยการเงินการคลังอ่ะมันออกมาแนวนี้ยังไม่ถอยเหรอคุณจุลพันธ์ก็ให้เกิดให้ได้ประชุมกันก่อนครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าในที่ประชุมที่เราผ่านกันมาหลายครั้งเนี่ยก็มีความเห็นที่แตกต่างนะครับผมไม่เคยพูดนะครับแล้วก็ไม่เคยบอกคุณสรยุทธว่าทุกคนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับกลไกใดๆกับขั้นตอนใดๆแต่ว่าถ้าทุกคนตั้งธงหลักในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนกับภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราเอาธงหลักเป็นจุดนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะสามารถเดินหน้าได้ครับผมต้องย้อนไปตอนที่มาสูตรออกเป็นพรบมาสูตรตัดจำนวนหนึ่งคือตัดยอดบอลออกไปเหลือ 500,000 ล้านเนี่ยเรื่องเงินรายได้ 70,000 เรื่องเงินฝาก 500,000 เนี่ยตอนนั้นฟังว่าเหมือนกับเป็นความเห็นของแบงก์ชาติเสนอกับบอร์ดใช่ไหมคุณจุลพันธ์บางส่วนครับผมคงกล่าวอ้างเช่นนั้นไม่ได้นะครับมีความเห็นที่ผสมหลายส่วนครับเรารับฟังหลายส่วนจริงๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งอย่าไปพูดอย่างนั้นครับอันนั้นอาจจะไม่ถูกต้อง 100% เอาเป็นว่าจากนี้เป็นต้นไปหลายคนก็บอกนะอันนี้มีมุมมองว่าเดี๋ยวก็จะใช้เหตุปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุที่จะล้มโครงการนี้เป็นอย่างนั้นไหมคุณจุลพันธ์ครับยังไม่ถึงจุดนั้นครับอย่างที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อวานเป้าหมายเราคือยังเดินหน้าอยู่นะครับมันมีวิธีการที่จะเดินต่อนะครับแต่ก็ต้องรับฟังเมื่อเสียงสะท้อนออกมาจากหน่วยงานใดก็ตามอย่างที่ได้เรียนเนี่ยสิ่งแรกที่ได้แถลงเมื่อวานก็คือการเลื่อนโครงการนะครับออกไปก่อนในระยะหนึ่งเพราะว่าคำตอบของคณะกรรมการปปช.เนี่ยผมก็เห็นจากหน้าข่าวนะครับบอกว่าใช้เวลา2สัปดาห์ถึง1เดือนว่าไปนั้นนะครับใช่กว่าจะมาเป็นทางการนะถ้ามาเป็นทางการนะครับเมื่อมาเป็นทางการเนี่ยหากระยะเวลาเป็น1เดือนเนี่ยนะครับผมก็เรียนตรงๆนะครับต่อพี่น้องสื่อมวลชนว่าไอ้กรอบระยะเวลาเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละนะครับเพราะกลไกในการที่จะเดินหน้าพระราชบัญญัติเนี่ยมันมีขั้นตอนทางกฎหมายที่จำเป็นต้องทำนะครับเช่นเรื่องของการพิจารณาเป็น3วาระคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษารวมถึงการส่งไปยังวุฒิสมาชิกเพื่อให้พิจารณากลไกเหล่านั้นเนี่ยบางอย่างมันคอนโทรลเวลาไม่ได้ 100% ที่จะไปตัดตอนตัดสั้นเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบเวลาในเรื่องเดือนพฤษภาคมก็อาจจะต้องขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ก็หวังว่าจะไม่นานนักนะครับหลังจากได้รับข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการจากทางคณะกรรมการปปช.นะครับเราก็จะมีการตั้งประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อที่จะนำเอาทั้งความเห็นปปช.รวมถึงคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเข้าร่วมประชุมพร้อมกันนำเสนอแล้วก็เดินหน้าในการที่จะหาคำตอบต่อประเด็นต่างนะครับแน่นอนครับภารกิจหน้าที่ในการเดินหน้านโยบายเหล่านี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกับทุกส่วนงานนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันในส่วนของภาครัฐเองในส่วนของภาคประชาชนเองนะครับก็เป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกับทั้งปปช.กับทั้งใครก็ตามที่ยังมีความเห็นคัดค้านสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปเนี่ยนะครับก็ได้เรียนว่าเราจะต้อง อยากจะให้รับฟังเสียงของประชาชนให้มากๆนะครับอยากจะให้เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้คำว่า democracy without empathy เนี่ยก็คือถ้าไม่มีความเห็นอกเห็นใจในประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็มองในเรื่องของการที่จะขัดขานกับเรื่องของการเมืองเป็นหลักเนี่ยนะครับประเทศชาติและประชาชนก็เดินหน้าลำบากครับคือคุณจุลพันธ์จะเอาเหตุผลตรงไหนมาบอกว่าประชาชนวิกฤตผมใช้คำว่าอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับประชาชนวิกฤตแต่ว่าในตัวเลขหรือคำจำกัดความที่อีกฝั่งนึงเขามองเขาบอกมันยังไม่วิกฤตมันเพียงแต่ว่าเติบโตต่ำกว่าศักยภาพเท่านั้นเองมันจะต้องอธิบายยังไงถึงจะนำไปสู่จุดที่เอ้าเห็นตรงกันจนได้ว่าช่วยประชาชนเนี่ยจะวิธีไหนเหรอผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในการวินิจฉัยว่าจะวิกฤตหรือไม่เนี่ยนะครับดุลพินิจนี้น่าจะต้องเป็นของคณะรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญมาตรา158
บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินนะครับครับไม่ใช่หน่วยงานอื่นหากวินิจฉัยโดยคณะรัฐมนตรีว่าเรามีวิกฤตก็เป็นอำนาจในทางบริหารอีกที่จะสามารถออกเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัตินะครับซึ่งนี่เป็นเครื่องมือทางกฎหมายและเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีโดยชอบครับสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงรัฐสภาก็มีหน้าที่ในการรับรองตรวจสอบดุลพินิจดังกล่าวผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายหากสภาเห็นชอบว่าวิกฤตก็ออกกฎหมายมาหากไม่เห็นชอบก็ตกไปและสุดท้ายก็ยังมีช่องทางที่จะไปวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายผ่านทางศาลรัฐธรรมนูญหมายความว่าจะเป็นสมาชิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มีอำนาจในการเข้าชื่อเพื่อที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อกฎหมายก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยในส่วนของปปช.เองเนี่ยในมุมของทางผมเองนะครับอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของการเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจำกัดไว้แค่นั้นครับไม่ใช่การวินิจฉัยในเรื่องของนโยบายและอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการวินิจฉัยภาวะการทางเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นฟังดูก็คือถึงเวลาขอประชุมบอร์ดชุดใหญ่เห็นกันยังไงมีมติเข้าครม.เป็นอำนาจของครม.โดยแท้ที่เจดว่าวิกฤตหรือไม่คุ้มค่าหรือเปล่าถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วแต่แน่นอนครับว่าทางครม.เองก็มีอำนาจมีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะออกเป็นพระราชบัญญัติหรืออะไรก็ตามในการที่จะต้องทำให้ทุกอย่างเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือพรบวินัยทางการเงินการคลังอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครม.เช่นกันซึ่งอันนี้เราเตรียมพร้อมที่จะทำอยู่แล้วแต่ด่านสุดท้ายในที่สุดก็จะมีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความถูกต้องของกฎหมายอันนั้นถูกต้องครับแล้วเราก็รับทราบครับไม่ได้มีความขัดใดๆซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ผมว่าคุณสรยุทธก็มองเห็นตรงกันกับผมว่าสุดท้ายก็ต้องมีคนช่วยยื่นให้ที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วคนยื่นให้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องไปถึงครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วรัฐบาลก็จะเดินไปสู่จุดนั้นก็คือผลักดันก็แปลว่าไม่คิดว่าวิธีหนึ่งอย่างที่ฝ่ายค้านเขาเสนอเช่นลดขนาดลงมาไหมเพื่อจะได้ไม่ต้องรอลดลงมาให้เป็นเฉพาะกลุ่มบัตรคนจนอย่างนี้เนี่ยไม่คิดเลยใช่ไหมในส่วนนั้นเนี่ยนะครับเคยมีการถกเถียงกันมาก่อนแล้วนะครับในคณะกรรมการเองก็ตามก็มีความเห็นลักษณะนี้บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนโยบายที่ได้รับมอบหมายมาจากทางรัฐบาลซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภาเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของการเยียวยาตุ่มเปราะบางใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็คงตกไปในเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายหากคณะกรรมการหรือใครจะมีมติเช่นไรอันนั้นผมเองก็ไม่อาจก้าวล่วงเพราะว่ามันก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคือไม่ได้คิดแผนสำรองตรงนี้ไว้เลยเหรอเผื่อเอาไว้ถ้าเพราะมันต้องทำถ้าทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งอาจจะกู้หรือสองอาจจะเป็นกรณีรอไปทำงบประมาณปี68ไม่ได้คิดแผนมาเผื่อไว้เลยเหรอผมต้องเรียนต่อคุณสุรยุทธ์อย่างนี้ครับว่าที่คุยกันเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่โดยชอบและอยู่ในกรอบอำนาจของทางคณะรัฐมนตรีอยู่ในอำนาจของกรอบของคณะกรรมการนโยบายด้วยในการที่จะคิดพิจารณาครับเรายังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยนะครับแต่เรารู้ว่าอย่างผมเนี่ยผมรู้ว่ามันมีช่องทางอะไรบ้างไม่ใช่เราไม่ดูครับแต่ว่าเรานาทีนี้เนี่ยเรามีภาระหน้าที่ในการผลักดันนโยบายนี้ให้เป็นไปตามกรอบที่ได้มีมติออกมาก่อนครับอ่ะก็เป็นแต่ว่ารู้แต่ว่าตอนนี้กรอบที่วางเอาไว้ก็ยังเดินหน้าได้สรุปอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ครับ